ต่เรามีเนี่ยค่ะมีสวิตช์ตัวนี้ปิดถอดปลั๊กก่อนคือเราจะเอาตรงนี้ลงเพราะว่ามัน 2-3 รอบแล้วอะค่ะก็เลยทำตัวนี้ไว้ว่ามันเป็นครั้งเนี้ยครั้งที่3ถึงที่4ด้วยซ้ำไปคือมันแรงทุกครั้งที่มันคือมันออกตรงนู้นนะคะมันจะออกฝั่งนู้นไปแค่แต่รอบนี้มันเล่นอย่างนี้เลยเล่นมาถึงนี้เลยค่ะตอนที่ช่างเขามาทำคือเขาต่อตรงนี้เขาต่อตรงนี้ไปถึงนู้นนะคะแต่ตรงนี้แล้วก็ข้างบนนะแกรู้สึกว่ามันจะเป็นเล็กนิดเดียวค่ะเล็กนิดเดียวแล้วก็เลยทำเป็นรางน้ำฝนค่ะอันนี้คือตัวนี้คือที่เห็นยื่นออกมาคือแก้ปัญหารอบที่2ลองให้ลูกน้องขึ้นไปลองปิดตรงนี้ดูว่ามันจะไหลไหมแล้วก็ปิดข้างบนเนี้ยกลัวมันสาดเพราะว่ามันทะลักเข้ามาตรงนี้ด้วยเข้ามาหมดเลยตรงนี้ไหลเข้ามาหมดเลยคือเขาทำแล้วเขาไม่ได้ปิดกั้นเขาคือเขาทำไม่เสร็จอะค่ะคือเขาโทรมาแค่เบิกเงินเราก็ให้ไปคิดว่าเขาจะมาพอรอบหลังเราโทรไปบอกว่าให้มาทําต่อให้เสร็จกลัวฝนเพราะว่ามันหน้าฝนแล้วเห็นมันมืดมาเขาบอกว่าติดนู่นติดนี่ไปมาไม่รู้ใช้เบอร์ไหนละโทรไม่มาเขาไม่เอามันจะออกฝั่งนู้นไปแค่แต่รอบนี้มันเล่นอย่างนี้เลยเล่นมาถึงเลยค่ะตอนที่ช่างเขามาทําคือเขาต่อตรงนี้เขาต่อตรงนี้จะถึงนู่นนะคะแต่อ๋ออันนี้รื้อค่ะต้องรื้อแก้ใหม่วางรางน้ำใหม่สั่งรางใหม่ก็อีกเลยค่ะ วันนี้เสียงเหมือนฝนจะมาบอกว่าน้ำเต็มแบบสุดเดี๋ยวข้างในนี่ก็น้ำนะเออข้างในน้ำเราก็จะเก็บคือออกหมดแล้วช่วงนี้แต่วันนั้นคือสติได้คือลากตู้เย็นไปไว้นู่นเพราะตู้เย็นตัวนี้โดนบ่อยมากกลัวมันผุก็เลยลากไปไว้ทางนู้นเข็นไปไว้นู่นแล้วก็เลยไปจะไปละลาย